เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลด์สปาร์คนั่นเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Noob VS Pro ภาคที่2นั่นเองนะครับผมนะโอเควันนี้นะครับผมนะเราก็จะพาทั้งคู่เนี่ยหนีตำรวจกันนะครับเพราะว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยแหกคุกมาทั้งคู่เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนเทพหรือคนกากนะฮะคือแบบแหกคุกกันมาทั้งคู่เลยนะครับผมก็จนมาเจอกันนะครับจนทั้งสองคนนี้มาเจอกันแล้วก็ร่วมมือกันที่จะหนีตำรวจนะฮะโอเคมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะฮะโอเคก่อนที่เราจะไปเล่นกันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับและก็อย่าลืมที่จะกดSubscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ด้วยนะฮะและอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับผมนะโอเคไปเล่นกันเลยดีกว่าครับมาอันนี้เป็นด่านที่3นะฮะเป็นด่านเรือนะครับผมไปโอเคเริ่มมาก็นี่ครับจะมีคนเทพกับคนกากเนี่ยยืนอยู่คู่กันนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะโอเคมันเป็นเรือใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าอะไรคืออะไรนะครับจะได้เข้าใจนะครับและจะได้เล่นง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับก็ increase max speed น่าจะเพิ่มความเร็วสูงสุดของเรือลำนี้นะฮะเพิ่มความเร็วสูงสุดนั่นเอง improve อันนี้ผมไม่มั่นใจไปว่าอะไรนะแล้วก็ไอ้ได้แล้วติดอ่างเฉยไอ้คำศัพท์นี้เนี่ยน่าจะแปลว่าประสิทธิภาพป่ะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันก็ลืมไปบ้างแล้วนะฮะเอาเป็นว่าช่างมันเถอะเอาเป็นว่ามันเพิ่มความเร็วสูงสุดแล้วกันอันนี้ได้เดาน่าจะแบบว่ากินน้ำมันน้อยลงป่ะเออไม่มั่นใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องลองดูกันนะฮะโอเคสลับเอนจินนะครับอัพไปเลยอันนี้เป็นเหมือนเป็นเทโบเอ้ยเทอร์โบไม่ใช่เทโบนะเหมือนเทโบนะครับเอ้ยเทอร์โบโอ้จะพูดซ้ำทำไมวะเนี่ยอันนี้เหมือนเทเอาอีกแล้วเทอร์โบนะครับอะไรของผมเนี่ยเทอร์โบนะครับเออมันเหมือนกับบูทความเร็วอะประมาณนั้นนะครับโอเคอันนี้ก็คือเพิ่มขนาดของถังน้ำมันนะครับคือสามารถบรรจุน้ำมันได้มากขึ้นนั่นเองไปอันสุดท้ายเป็นปืนนะครับผมก็คือทำให้ยิงได้เร็วขึ้นนั่นเองแสดงว่ามันต้องมีปืนมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะฮะไปเล่นกันเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาโน่ยิงนี่เองโอเคหมดแล้วฮะได้เงินมา29ดอลนะครับมี54อัพเครื่องยนต์เลยฮะเมื่อกี้จะสังเกตว่าน้ำมันหมดเร็วมากใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะหมดช้าลงป่ะเฮ้ยมันก็หมดช้าลงกว่าเดิมนะครับแสดงว่าที่ผมเปะที่ผมคิดไว้เนี่ยมันจริงด้วยนะครับก็คือไอ้คำว่า improve เนี่ยน่าจะลดไม่มั่นใจนะแต่รวมๆมันน่าจะแปลว่าเนี่ยน่าจะแปลว่าลดคือใช้น้ำมันน้อยลงอ่ะประมาณนั้นมั้งกินน้ำมันน้อยลงนะครับไปถ้าเกิดว่าผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมันเป็นการคาดเดาอะนะผมก็หลงลืมไปแล้วสำหรับคำศัพท์ภาษาอังกฤษบางคำนะครับก็หลงลืมไปบ้างแหละช่างมันเถอะ120ใช่ป่ะอ่ะเดี๋ยวดูกันต่อนะครับรู้สึกมันจะลดช้านะเนี่ยก็น่าจะใช่เลยครับน่าจะกินน้ำมันน้อยลงนะไปตอนนี้ไม่เจอตำรวจนะฮะเจอแต่ซอมบี้นักโทษนะครับได้กลับมา101ใช่ป่ะอัพถังน้ำมันไปเลยเราจะได้มีน้ำมันที่มากขึ้นนะครับไปนอนโอ้อีกไกลอยู่อ่ะกว่าจะถึงเส้นชัยนะครับคุณผู้ชมฮะไปเรื่อยๆเลยครับนอนยิงซอมบี้ฮะยิงซอมบี้ไปได้ไกลขึ้นแน่นอนผมบอกเลยคือเราอัพอันสุดท้ายอ่ะมันก็จะยิงเร็วขึ้นนะครับก็คือเคลียร์ซอมบี้ได้ไวขึ้นนั่นเองแต่ทำไมเพลงมันซ้อนทับกันอย่างนี้วะเนี่ยเฮ้ยนะมาเดี๋ยวเราลองมาดูอันนี้กันครับก็คือเป็นบูทใช่ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับลองดูอ๋อเรือมันจะไปไวขึ้นเหรอใช่ปะอันนี้คืออะไรเนี่ยผมมั่นใจนะโอ้นี่เหรออ๋อมันเป็นบูทนะครับก็คือถ้าเรากดปุ่มนี้เนี่ยมันก็เรือของเรามันก็จะพุ่งไปไวมากเลยนะครับผมมันก็จะมีขีดสีเขียวอยู่ตรงเมื่อกี้คือเป็นการบูทความเร็วหรือพูดให้เข้าใจง่ายมันคือเทอร์โบนั่นแหละครับ
เป็นเทอร์โบนะฮะมี400ใช่ป่ะหนักถังน้ำมันเอ้ยเอาปืนจะได้เคลียร์ซอมบี้ได้ไวขึ้นนะครับเงินโอเคไปต่อเลยครับรู้สึกว่าถ้าบูทเนี่ยน้ำมันน่าจะหมดไวนะลองดูหมดไวจริงด้วยนะครับหมดไวนะก็ต้องบูทแบบให้ถูกจังหวะนะครับมันน่าจะไปได้ไกลกว่าที่มันพูดว่าไงดีอะคือถ้าเราบูทแบบถูกจังหวะผมคิดว่ามันน่าจะไปได้ไกลกว่านั้นนะครับอย่างเช่นความเร็วเท่านี้ยกตัวอย่างเลยสมมติว่าความเร็วเท่านี้เนี่ยไปได้สัก10กิโลใช่ป่ะถ้าเราบูทถูกจังหวะมันอาจจะไปได้12 13กิโลเลยก็ได้นะอันนี้ผมคิดเล่นๆนะครับไปมี400ใช่ป่ะเราก็อัพเครื่องยนต์เอ้ยอัพเครื่องยนต์แล้วกันเพราะมันเป็นหัวใจหลักนะครับไปนี่ฮะไปแล้วโน่นเดี๋ยวลองหาจังหวะดีๆบูทเอาแบบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางนะครับจะดูว่ามันเป็นยังไงนะตอนนี้มันติดขัดๆนะครับบูทไปเลยโน่นโอ้โหเร็วมากฮะแต่ทุกครั้งที่เล่นมันก็ไปไกลกว่าเดิมแล้วนะโอ้โหอันนี้ติดกล่องครับคุณผู้ชมฮะติดกล่องได้กลับมา300เอ้ยแต่ก็ไกลกว่าเดิมอยู่เยอะนะครับไปเลยไปเดี๋ยวเราหาจังหวะดีๆในการบูสต์ความเร็วนะฮะหรือว่าเทอร์โบนั่นเองฮะโน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 เคลียร์เรื่อยๆครับถ้าเกิดปืนยิงเร็วมันก็จะเคลียร์สิ่งกีดขวางได้เร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่ยังไงบูสต์เลยป่ะบูสต์เลยป่ะนุ่งหมดพอดีฮะโอเคมี469ใช่ป่ะอัพน้ำมันเลยครับ2อย่างนี้สำคัญที่สุดแล้วนะฮะน้ำมันเนี่ยน้ำมันกับความกับเครื่องยนต์เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นหัวใจหลักในการหนีตำรวจเลยก็ว่าได้นะคุณผู้ชมฮะยิงดิปิ้วปิ้วปิ้วเอาจริงไหมเราเอ้ยถ้าเกิดว่าเราปล่อยเรือนะครับเรือมันจะถอยหลังไปเองเรื่อยๆอ่ะเหมือนมันโดนดึงอ่ะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเวลาเคลียร์สิ่งกีดขวางเนี่ยกดตัวดีไปเรื่อยๆก็น่าจะดีเหมือนกันนะครับแล้วก็บูทแล้วโน่นเร็วมากเร็วมากโอเคตอนนี้บูทมันหมดไปแล้วนะฮะโอเคน้ำมันหมดพอดีนะฮะได้กลับมาแหละ377นะครับมี599ใช่ป่ะเอ้ย598ก็เอาน้ำมันให้มันเท่ากันก่อนแล้วกันไปโอ้นี่เกือบเต็มถังเลยเนี่ยโอเคพอได้เงินกลับมาใช่ไหมก็อัพเครื่องยนต์ไปเลยนะครับมันจะได้เร็วๆนะบูบไปแล้วนู่นสำหรับคนใจร้อนนะฮะเอ้ยผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะบูทจังหวะไหนผมว่ามันก็มีค่าเท่ากันนะครับคือไอ้ที่จะทำให้เราไปได้ไกลกว่าเดิมก็คือการอัปเกรดของการอัปเกรดเรือนั่นเองนะครับเราไม่ว่าเราจะบูทก่อนหรือบูทที่หลังผมว่ามันก็รู้สึกว่ามันก็ไปได้ไกลเหมือนกันน่ะรู้สึกอย่างนั้นนะครับโอเคได้กลับมา500ใช่ไหมไปเพิ่มความเร็วบูทนะครับไปคือต่อให้เราบูทแบบถูกจังหวะแค่ไหนถ้าเราไม่อัปเกรดมันก็เท่านั้นแหละครับเกมมันให้อัปเกรดของเรื่อยๆเนาะเนี่ยชนไปเลยฮะบวกไปเลยแล้วก็บูทไปแล้วนงหนูหนูโหโคตรไวแล้วคุณผู้ชมฮะเหลือนะฮะไอ้น้ำมันเนี่ยเหลืออยู่แล้วนะยิงไปเลยฮะปิ้วปิ้วปิ้วเฮ้ยแต่สงสัยไหมว่าไอ้ซอมบี้พวกเนี้ยมันยืนอยู่บนน้ำได้ไงอ่ะมันมีน้ำหนักตัวหรือเปล่าครับเนี่ยมันยืนอยู่บนน้ำแบบเหมือนยืนอยู่บนพื้นเลยอ่ะเห็นไหมไอ้บ้าเอ้ยได้กลับมา511ก็อัปเกรดปืนบ้างแล้วกันเดี๋ยวมันปืนจะน้อยใจนะครับนี่มันจะยิงเร็วขึ้นขนาดไหนดูดิโอ้โหรัวมากเรียกได้ว่าทุกอย่างเนี่ยสำคัญหมดเลยนะครับจริงๆนะโอ้โหเคลียร์โคตรไวเห็นปะ
ถ้าเราเคลียร์อ็อบเจกต์ช้าเนี่ยมันก็จะไปช้าเหมือนกันนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยนะต้องไปช้านะเนี่ยไอช็อตไหนที่มันอยู่กองกันเยอะเนี่ยเราก็ค่อยๆไปแล้วก็ค่อยๆเคลียร์นะครับดูดิโคตรเยอะเลยเห็นไหมเห็นไหมหมดยังวะแล้วก็บูมไปแล้วโน่โอ้โหโคตรไวเลยฮะโอ้มันมีผลเยอะเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยสำหรับการเพิ่มความเร็วการยิงนะครับผมมี500ใช่ไหมอัพบูสต์ไปเลยเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยผมจะมาอัพถังน้ำมันละกันนะท่านถังน้ำมันไม่พอก็ตามด้วยเครื่องยนต์ละกันนะครับมันจะได้ไปให้ถึงเส้นชัยสักทีนึงอะนะนี่ฮะโอ้โหยิงรัวๆเลยฮะปิ้ว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 โอ้ชนชนชนนี่ฮะปิ้ว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 บวชเลยฮะโหนเฮ้ยถ้ายิ่งขับเร็วมันก็จะยิ่งเคลียร์ออบเจกต์ได้มากขึ้นนะครับได้เร็วขึ้นดีกว่านะคือทนทีแบบกระจายรัวๆเลยครับคุณผู้ชมฮะโอเคโอ้หมดแล้วเนี่ยโอเคมาถังเอ้ยมูดังไม่พอต้องไปอีกรอบหนึ่งอ่ะโอเคไปเดี๋ยวลองบูทก่อนดิโน่ก็มีค่าเท่ากันอ่ะจะบูทก่อนหรือบูทที่หลังก็เท่ากันป่าวะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การอัปเกรดนั่นเองนะฮะแต่มันก็ยิงรัวอยู่นะเนี่ยโหถ้าเกิดอัพสุดนี่น่าจะแบบเป็นM16 เลยก็ได้นะครับไปฮะเรื่อยๆเลยฮะจะถึงจะไปได้ไกลกว่าเดิมหรือเปล่าวะเนี่ยน่าจะไกลกว่าเดิมแล้วมั้งหัวหมดก่อนน้ำมันหมดก่อนเออก็ห่างกันเยอะอยู่นะครับมามี 1,300 แล้วนี่ไปเลยฮะนี่น้ำมันเต็มถังแล้วไปเฮ้ยผมว่านี้ยากอยู่นะทำไมเล่นไปทำไมรู้สึกถึงความยากขึ้นอ่ะแล้วเดี๋ยวลองอัพไอ้นี่ดูปืนกับไอ้เนี่ยดูอ่ะปืนกับเครื่องยนต์ดูอ่ะผมรู้สึกว่าทำไมมันยากขึ้นวะรู้สึกงั้นจริงนะโหเราอัพขนาดนี้มันต้องถึงเส้นชัยแล้วดิใช่ไหมไปแต่ก็อย่างที่ผมเคยพูดนั่นแหละครับว่ามันเป็นการเล่นแบบสดหมดเลยนะครับไม่เคยแบบเล่นมาก่อนเลยนะมันคือการเล่นสดๆนั่นแหละครับมันดูแบบสดใหม่อ่ะแบบไม่รู้เรื่องก็คือไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเข้าใจไหมก็คนมันไม่เคยเล่นนะเนาะยิงไปเลยโอ้ยนี่ไปไกลกว่าเดิมไหมเนี่ยออกมานอกทะเลแล้วเห็นปะเอ้ยออกมาจากถ้ำแล้วฮะโอ้แต่ไอ้กล่องพวกนี้ก็เยอะซะเหลือเกินโอ้โหนี่ครับน้ำมันมันเยอะขึ้นนะเครื่องยนต์ครับหัวใจหลักที่เหลือก็อยู่ที่บูธนะครับเดี๋ยวเรามาอัพปืนกันดีกว่านะผมว่าปืนน่าจะสำคัญกว่าไอ้บูธอะไรพวกนี้อีกอ่ะอีกตาหนึ่งอ่ะถ้ามันไม่ผ่านนะครับเออแล้วเราก็ไม่รู้ว่าด่านนี้เนี่ยเราจะพบเจอกับอะไรนะฮะไม่รู้ว่าจะพบเจอกับบอสหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะไปบูธไปเลยฮะตามภาษาคนรีบนะครับมันน่าจะเป็นแบบจริงๆมันก็น่าจะเป็นแบบว่าเรือนะครับเป็นเรือซอมบี้อะไรเงี้ยอันนี้ซอมบี้แบบมันยืนอยู่บนน้ำเลยอ่ะมันมีน้ำหนักตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะโอ้ยนี่ไปได้ไกลพูดคำเดียวเลยฮะไปได้ไกลกว่าเดิมแน่นอนนะนี่ฮะโอ้เข้าถ้ำอีกถ้ำหนึ่งแล้วอ่ะมันไม่ใช่ถ้ำดิเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนถ้ำอ่ะมองเผินๆผมเรียกว่าถ้ำไหมเนี่ยเอ้ยมันก็เป็นถ้ำนี่ตอนที่เราผ่านมามันก็เป็นถ้ำนี่นะครับโอ้ใกล้ถึงแล้วโอเคขาดเลยนะขาดปืนใช่ไหมเอาปืนไปเลยฮะอ้าวโอ้โหวันสามเลยเหรอแพงจัดไปโอ้โหรัวมากขับไปเรื่อยก่อนนะปิ้วปิ้วปิ้วโอ้โหมันเคลียร์ได้เร็วมากดู
เคลียร์แบบรัวจัดๆเลยฮะถ้าอัพสูงสุดนี่น่าจะหมดปัญหาเรื่องสิ่งกีดขวางบนน้ำนะครับน่าจะหมดไปแหละนะเออเนี่ยไปเป็นถ้ำผมว่าจำผิดอันนี้เป็นถ้ำครับอันนี้เป็นถ้ำแต่เมื่อกี้ไม่ใช่ถ้ำเออเนี่ยออกมาจากถ้ำแล้วเดี๋ยวดูกันว่าเมื่อ2คนนี้หนีได้สำเร็จแล้วเนี่ยเราจะเจออะไรต่อนะครับนี่ก็เคลียร์สลัวเกินน่าจะถึงนะผมว่าน้ำมันขนาดนี้น่าจะถึงที่หมายนะครับถ้ามันไม่มีอะไรกีดขวางอะนะน่าจะเกือบถึงมั้งเอ้ยถึงพอดีใช้ด้วยโอเคทำอะไรอ่ะอากาศมันเย็นไงโอ้นั่นไงเย็นจนเป็นน้ำแข็งแล้วคุณผู้ชมฮะคิดว่าน่าจะเข้าไปด่านต่อไปแล้วนะครับมาเจอพระเจ้าเหรอบอสปะเนี่ยหรือว่าไม่ใช่นั่นไงอันนี้คือเราต้องเล่นเป็นพระเจ้าแล้วนะครับก็เอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมันจะยืดยาวเกินไปจนน่าเบื่อนะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ